มาคมศิลปะแคลาวได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับการก้าเกียมงานมโหฬารเสียงแคนเสือซาดลาวมรดกโลกเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันซาดครบรอบ45ปีวันเกิดประธานไกรสอนพรหมวิหารครบรอบ100ปีและสร้างขบวนการคำนำพับต้อนกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่11ของภาคซึ่งงานดังกล่าวนี้แม้จะได้จัดขึ้นในวันที่18ธันวาคม2020ที่หอวัฒนธรรมแห่งชาตินครมิจันตอนบ่ายวันที่11ธันวาคม2020ที่หอวัฒนธรรมแห่งชาตินครมิจันท่านคำพันธ์เหมือนจิธิดาประธานสมาคมศิลปะแคนลาวได้ให้ฮู้ว่าเพื่อเสริมขยายมูลเสื้อของแคนและเสียงแคนเสือซาดลาวมรดกโลกที่ติดพันกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาติให้มีการพัฒนายืนยงคงอยู่คู่คนลาวชาติลาวและชาวโลกตลอดไปกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้ออกข้อตกลงฉบับเลขที่818ทับทวท.ลงวันที่3พฤศจิกายน2020ว่าด้วยการอนุมัติให้สมาคมศิลปะแคนลาวสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดงานมโหฬารเสียงแคนเสือซาดลาวมรดกโลกในท้ายปี2020บรรดากิจกรรมที่ประกอบในงานมโหฬารครั้งนี้มีกิจกรรมที่1แข่งขันเสียงแคนเสือซาดลาวมรดกโลกกับหุ่นสืบทอดหญิงชายหุ่นอายุ754ปีแมนได้สำเร็จการชิงชนะเลิศแล้วในวันที่22พฤศจิกายน2020โดยแมนโทรภาพแห่งซาดลาวสมทบกับสมาคมศิลปะแคนลาวและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมกันจะตั้งปฏิบัติกิจกรรมจัดงานมโหฬารเสียงแคนเสื้อซาลาวจะมีการแสดงศิลปะอยู่เทิงเวทีที่หอวัฒนธรรมแห่งชาติซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพแห่งชาติในวันที่18ธันวาคม2020นี้ให้สังคมทั้งภายในและต่างประเทศได้ชมเนาะอย่างกว้างขวางถือว่าถ่ายทอดสดออกทั่วโลกเนาะอันนี้แม่นนั่นแล้วฉะนั้นพี่น้องคนชาติทั้งหลายภายหลังที่ได้ห่างหาก้าเกียมด้วยความรับผิดชอบของคณะก้าเกียมงานที่ได้สมทบกับภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องมาฮอดปัจจุบันนี้แม่นได้มีความพร้อมทุกอย่างแล้วข้าพเจ้าต่างหน้าให้สมาคมศิลปะแคนลาวขอแจ้งข่าวให้ทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติทราบอย่างทั่วถึงกันว่างานมโหฬารเสียงแคนเสื้อซาดลาวมรดกโลกจะจัดขึ้นในวันที่18ธันวาคม2020ที่หอวัฒนธรรมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์เริ่มแต่เวลา 19:00 นเนาะเป็นต้นไปกิจกรรมที่2แข่งขันสีมือสร้างเฮ็ดแคนดีเด่นในทั่วประเทศประจำปี2020ซึ่งจะประกวดผู้ชนะเลิศในงานมโหฬารในวันที่18ธันวาคม2020ที่หอวัฒนธรรมแห่งชาติกิจกรรมที่3สร้างขบวนการเพื่อคำนับหับต้อนกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่11ของภาคในต้นปี2021แนใสสร้างที่สำนึกให้ปวงชนลาวทั้งชาติจารึกผู้บุญคุณของภาคประชาชนปฏิบัติลาวผู้นำพาทุกไสยศาสตร์ของการปฏิบัติในนั้นแม่นการก้าเกียมเสื่อมซึมมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติครั้งที่9และกิจกรรมที่4จัดงานมโหฬารเสียงแคนเสือซาดลาวจะมีการแสดงศิลปะอยู่ถึงเวทีที่หอวัฒนธรรมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ในวันที่18ธันวาคม2020ฉะนั้นเชิญชวนบรรดาพ่อแม่ประชาชนเข้าร่วมและชมในงานครั้งนี้ในโอกาสแถลงข่าวในครั้งนี้ก็ได้มีบรรดาภาคส่วนต่างๆมอบเงินสุกยู่ให้แก่งานดังกล่าวเติมอีก